ญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าท่านอาจารย์พระธาตุที่ท่านประสบความสำเร็จสามารถสร้างโขนโมกแห่งนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีนั่นเองแม้กับสิ่งของกับสัตว์กับสิ่งต่างๆกับต้นไม้ท่านเลยพูดให้พระฟังญาติโยมฟังว่าคดสั้นกตัญญูเสื่อมอยู่บ่อยๆที่พระอาจารย์โพเทศแต่ละครั้งเนี่ยเทศแล้วก็ถ้าไม่มีการบันทึกเรคคอร์ดไว้ก็จะหายไปนะก็ทีนี้ก็มาคำนึงถึงว่าถ้าเกิดว่าท่านเจ็บป่วยไม่สบายหรือท่านไม่อยู่แล้วนะก็เป็นที่น่าเสียดายจึงมีความคิดว่าควรจะบันทึกเก็บไว้ก็มีการไลฟ์สดอย่างที่เห็นกันตอนนี้อาตมาบันทึกไปแล้วเนี่ยของพระอาจารย์โพทั้งที่ต่างๆรวมกันประมาณ 1,000 กว่าคลิปคือมันเป็นของใหม่ด้วยมันไม่มีหน้าที่ที่ใครจะมาทำเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเผอิญว่าก่อนมาบวชเนี่ยก็มีเครื่องมือจากสมัยที่เป็นคฤหัสถ์ถึงแม้มันจะเป็นยังไม่ใช่กล้องที่ว่ามันใช้เฉพาะกิจก็จริงนะครับแต่มันก็สามารถที่ว่าจะให้ประโยชน์ให้สาระพอมาตอนหลังเนี่ยก็ใส่คอนเทนต์เข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะก็คือใส่สาระสำคัญของผลงานท่านพุทธทาสคลิปละ1บทก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่คนที่อยู่ข้างหลังท่านชัดชัยเนี่ยท่านอยากจะทดลองดูเรื่องเวลาอาตมาพูดท่านใดใจก็มาถ่ายแล้วก็แพร่เสียงออกไปก็เลยเกิดให้คนรับรู้เรื่องผลมันก็มาจากพระชัดชัยนะยังรอคอยฟังบางคนเนี่ยบางยุคเขาไม่ชอบคำว่าธาตุแต่เรามาคิดดูตอนเนี้ยคนมันโง่ไปเป็นธาตุอะไรต่ออะไรชนิดที่ไม่ได้มีความดีความเจริญความงดงามให้ชีวิตเลยในโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั่นมาคิดว่าบนบรรยากาศนะถ้าเห็นเป็นวัตถุมันจะเต็มไปด้วยวัตถุจากการโฆษณาของคนที่มันเป็นการโฆษณาที่ทำให้คนมีปัญหาทำให้คนเนี่ยเครียดมันบรรยากาศโรคตัวเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยขยะการโฆษณาที่ดีๆมาคิดว่าดีเป็นการล้างขยะในจิตใจของคนได้ในระดับหนึ่งแล้วการที่เราโฆษณาไปถ้าเขาสนใจเขาก็มาหาใครๆถ้าทำเป็นนะใช้เครื่องมือเป็นนะครับแล้วก็เห็นคนข้างๆวัดข้างๆซึ่งมีพระอาจารย์ซึ่งดูแล้วท่านเทศมีประโยชน์นะฮะฟังแล้วได้ประโยชน์ทำเลยครับเผยแพร่เลยครับนะครับวัดที่อยู่ใกล้บ้านตัวเองพระอาจารย์แต่ละวัดแต่ละที่ซึ่งดูแล้วมีประโยชน์ทำเลยครับรายการวันโลอายุทุกท่านจะตามรับฟังหรือดูได้ย้อนหลังได้ที่ Facebook วัฒนน้ำไหลสวนโมกกับพลาราม